90วินาทีสุขภาพดีกับเมก้าวีแคร์ตอนท้องเสียเฉียบพลันป้องกันได้ด้วยโปรไบโอติกยีสต์เคยเป็นกันไหมครับที่เกิดอาการท้องเสียระหว่างเดินทางทำเอาทริปหมดสนุกกันไปเลยอาการท้องเสียเฉียบพลันครับส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อในลำไส้จากสาเหตุการกินอาหารและดื่มน้ำที่ไม่สะอาดกินอาหารที่ปรุงไม่ถูกสุขลักษณะล้างมือไม่สะอาดแล้วหยิบจับอาหารเข้าปากครับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับทำให้เกิดอาการท้องเสียถ่ายอุจจาระเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำติดต่อกัน 3-5 ครั้งขึ้นไปภายใน24ชั่วโมงและอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นปวดบิดในท้องท้องอืดคลื่นไส้และอาเจียนร่วมด้วยครับดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอาการนี้ครับจึงควรระวังพฤติกรรมการกินเพราะหากเกิดอาการท้องเสียบ่อยขึ้นอาจจะส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังในระบบทางเดินอาหารอื่นๆได้ครับและนอกจากการระวังพฤติกรรมต่างๆแล้วการดูแลตัวเองก่อนการออกเดินทางด้วยการกินโปรไบโอติกยีสต์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกและมีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะโปรไบโอติกยีสต์สายพันธุ์แซคโครไมซิสโบลาดีซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่สามารถป้องกันรักษาและลดความรุนแรงของอาการท้องเสียได้ครับและที่สำคัญนะครับข้อดีอีกอย่างของโปรไบโอติกยีสต์สายพันธุ์นี้ก็คือจะไม่ถูกทำลายด้วยยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเราจึงสามารถกินโปรไบโอติกยีสต์ร่วมกับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เลยครับซึ่งก็จะยิ่งช่วยลดความรุนแรงของอาการท้องเสียให้น้อยลงด้วยล่ะครับ Mega We Care